และบอร์ดสแกนของการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางบริษัทนะคะก็คือ PM 2.5 นะคะ Display Board ค่ะซึ่งตัวนี้เราได้สร้างมาจากการที่ตอนนี้อากาศของเรานะคะคือมีค่า PM สูงขึ้นทุกวันแล้วก็อยากแต่ละที่เนี่ยก็อยากรู้ว่าค่านี้มันสูงได้ถึงเท่าไหร่แล้วมันเป็นอันตรายมากแค่ไหนเมื่อถึงค่านั้นนะคะซึ่งด้านล่างนะคะเราจะมีจุดที่เราจะดูดฝุ่นขึ้นไปนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมามาโชว์หน้าดิสเพลย์นะคะหรือตัวเลขที่เราทำเอาไว้นะคะซึ่งมีขนาดเริ่มตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วแล้วก็12นิ้วนะคะแล้วก็มี15แล้วก็18นิ้วค่ะใช้ได้ในทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะซึ่งตัวเอาท์ดอร์เนี่ยจะมีไฟแบบ2รุ่นนะคะก็คือรุ่นที่อยู่ทางขวามือเนี่ยจะเป็นเซมิเอาท์ดอร์ส่วนรุ่นซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัวฟูลเอาท์ดอร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะเอาเป็น3หลัก4หลักหรือว่า6หลักนะคะแต่ตัวที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นตัว3หลักนะคะซึ่งตัวของบอร์ด 2.5 เนี่ยเราจะทำออกมา2รุ่นนะคะรุ่นธรรมดานะคะรุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือจะมีแค่สีแดงเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะคะโชว์ค่ายังไงก็คือเป็นสีแดงนะคะส่วนรุ่นพิเศษเนี่ยจะเป็นรุ่นของ3นิ้วกับ6นิ้วค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือจะอยู่ที่0ถึง25นะคะถ้าเป็นสีฟ้าก็คืออากาศปกตินะคะแล้วก็26ถึง51 50เนี่ยก็เป็นสีเขียวก็คืออากาศก็ยังดีอยู่แล้วก็เริ่ม50ถึง100จะเป็นสีเหลืองก็คือเริ่มมันฝุ่นเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงแล้วแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่แต่ถ้ามีอาการไออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องไปพบแพทย์นะคะส่วนสีส้มเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่101ถึง200นะคะก็คืออันนี้เริ่มที่จะแบบวิกฤตขั้นนิดนึงแล้วว่าเริ่มต้องใส่แมสต้องหาที่ป้องกันแล้วนะคะแล้วพออันสุดท้ายก็คือสีแดงก็คือ201ขึ้นไปเนี่ยก็คือวิกฤตแล้วคืออันนี้เราต้องอยู่แต่ข้างในร่มนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.interpret.com.co.th นะคะหรืออยากสอบถามโดยตรงนะคะก็ได้ที่ LINE นะคะ LINE CD 665นะคะหรือเบอร์โทร062 869 5665ค่ะ